ดีทุกคนเราอยู่ที่เมืองมาดริดนะคะประเทศสเปนแล้วก็นี่เป็นวันที่2นะคะวันที่2ของเมืองมาดริดนะคะกลางเมืองมาดริดที่มีหิมะตกซึ่งวันนี้ตกหนักกว่าเมื่อวานอีกตามถนนหนทางตอนนี้ก็อย่างที่เห็นค่ะเป็นน้ำแข็งหมดแล้วรถคันนั้นดูเห็นนะโอ้โหน้ำแข็งเกาะเต็มเลยก็เดี๋ยวเราจะนั่งรถไฟใต้ดินไปนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศหิมะตกในวันที่2ของเมืองมาดริดกันเนาะว่าจะสวยงามและตกหนักขนาดไหนค่ะไฟเราโทรหาน้องเขาก่อนเนาะสัญลักษณ์ของถนนแกรนเดียแล้วนะคะนั่นก็คือตึกนั้นนั่นเองโชเวฟคือถ้าเกิดจะถ่ายแกรนเดียก็ต้องเห็นตึกโชเวฟด้วยนะคะก็ไม่รู้ทำไมเหมือนกันใครรู้บอกข้อมูลหน่อยนะเราก็ไปเสร็จชุดก่อนนะดูบรรยากาศยิ่งดึกยิ่งหิมะตกหนักนะคะดูพื้นข้างหลังนี่คือแบบหิมะหนามากดูแม้กระทั่งรถนะคะดูรถดูโอ้รถนี่เป็นสีขาวหมดเลยอ่ะโอ้ตอนนี้หิมะตกหนักมากเลยเป็นเวลา3ทุ่มกว่าแล้วนะคะหิมะตกหนักกว่าเดิมเป็นเหมือนแบบเหมือนฝนแต่เป็นหิมะค่ะแล้วก็เห็นอย่างที่เห็นนะคะพื้นถนนนะคะตอนนี้ก็คือหนามากน่าจะประมาณสัก10เซนขึ้นไปได้แล้วมั้งตอนนี้จะเห็นว่ารถที่จอดอยู่นี่คือแบบเป็นหิมะทั้งนั้นเลยสีขาวโพลนไปหมดเลยนะคะก็หลังจากวันนี้เราทำธุระเยอะแยะมากมายก็มีภารกิจที่แบบต้องออกมาข้างนอกแล้วก็จะต้องกลับบ้านในยามนี้นะคะก็เลยได้เห็นบรรยากาศที่เป็นหิมะตกหนักวันนี้ตกหนักและตกแรงกว่าเมื่อวานด้วยนะคะจากที่ตอนแรกคิดว่าวันนี้จะตกเบากว่ากลับกลายว่าวันนี้ตกหนักกว่าแล้วก็เราเห็นรถบางคันนะคะก็เหมือนแบบล้อฟรีอ่ะก็คือเหมือนแบบว่าเหมือนมันขับไม่ไปอ่ะ
เพราะว่ามันเหมือนแบบว่ามันติดมันเพราะว่าถนนมันลื่นมากทางเมื่อเช้าออกข่าวนะคะแล้วก็จนถึงปัจจุบันเนี่ยตอนนี้ก็คือเขาก็มีข่าวออกมาว่ามาดริดก็ประกาศให้เป็นพื้นที่สีแดงกับสีส้มก็คือเป็นอันตรายเป็นพื้นที่อันตรายที่เรื่องของการหิมะตกหนักแล้วก็การใช้รถใช้ถนนของผู้คนนะคะเพราะว่าตอนนี้รถทุกคันต้องขับช้ามากช้าจริงๆก็เป็นประสบการณ์ครั้งแรกที่ได้เห็นแบบว่าหิมะกลางเมืองอย่างนี้ของเรานะเราไม่เคยเห็นหิมะกลางเมืองก่อนหน้านี้ไปเคยขับรถตอนที่ไปเที่ยวไอซ์แลนด์มันก็จะเป็นอีกฟิลนึงเนาะมันก็จะเป็นแบบขึ้นเขาอะไรอย่างเงี้ยแต่นี่คือกลางเมืองอยู่ในเมืองสีขาวอ่ะแล้วดูดิดูระเบียงบ้านเราก็จะมีหิมะเกาะเต็มไม่อยู่บ้านแป๊บเดียวเป็นสีขาวไปหมดแล้วดอกม่วงดอกไม้เป็นสีขาวหมดเลยตายละโอ้เขาบอกว่าวันนี้หิมะจะตกอีกทั้งคืนนะโอ้โหแล้วไม่อยากจะคิดเลยว่าพรุ่งนี้ภาพจะเป็นยังไงแล้วพื้นจะหนาขนาดไหนหิมะจะหนาขนาดไหนเดี๋ยวคืนนี้ขอนอนก่อนขอนอนก่อนเพราะว่าหนาวมากแล้วก็ตอนนี้หิมะยังตกอยู่เลยอ่ะคาดว่าแบบต้องตกทั้งคืนเหมือนที่เขาพยากรณ์อากาศแน่ๆแล้วก็พื้นจะต้องหิมะจะต้องหนากว่านี้แน่ดูดิแค่นี้ก็แบบว่าโอ้ตายแล้วไม่อยากจะเชื่อเลยโอ้ไปแล้วไปนอนก่อนแล้วค่ะ